นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะในลำดับแต่นี้ต่อไปพวกเราท่านทั้งหลายได้มาพร้อมเพียงกันณสถานที่วิหารแห่งนี้เนื่องในวันนี้เป็นวันเดือนดีเพ็งหรือเดือน12เพ็ญพระจันทร์เป็นดวงประกอบไปด้วยนักขัตฤกษ์อันที่ว่าเราท่านทั้งหลายทั้งทางใต้และทางเหนือก็ดีในประเทศไทยของพวกเราเป็นชาวพุทธย่อมถือว่าเดือน12เพ็ญนี้เป็นวันสำคัญในวันหนึ่งตามจารีตประเพณีมาแต่โบราณอาจารย์ปู่ย่าตายายพากันสรรเสริญและบูชาเช่นชื่นเบิกบานในการบูชากล่าวถึงการบูชาพากันลอยกระทงคำว่าลอยกระทงนี้เปรียบเทียบเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อผู้มีชีวิตอยู่นี้หวังมีความเมตตาแก่ผู้ที่ล่วงลับกลับไปก็ได้พากันทำกระทงเพื่อลอยคำว่าลอยกระทงนั้นเหมือนกับบุคคลทอดผ้าป่าการว่าบุคคลลอยกระทงมีสิ่งของหลายๆอย่างใส่ในกระทงจะเพื่ออธิษฐานลอยไปตามกระแสน้ำแม่น้ำพวกเราท่านทั้งหลายหากกระทงนั้นไปเกาะอยู่ที่ไหนจิตที่ใดบุคคลใดเห็นก็ดีบุคคลนั้นก็ย่อมเก็บเอาสิ่งของนานาต่างๆที่คนบริจาคทานไปเพื่ออุทิศให้แก่สรรพสัตว์สัตว์เตยาทั้งหลายนั่นเองถ้าเปรียบเทียบทั้งพระภิกษุสามเณรก็เรียกว่าสักบังสกุลเอาสิ่งของที่พบที่เห็นนั้นตามที่บุคคลที่ได้บริจาคต้องลอยเท่านั้นบุคคลบางคนก็เรียกบูชาชาเนี่ยพงคาเพราะนั้นเป็นเรื่องศาสนาพราหมณ์ถ้าถือว่าน้ำนั้นเป็นของที่เลี้ยงชีวิตของบุคคลให้อ้วนท้วนสมบูรณ์อยู่ได้ยังชีพชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนั้นดังหนึ่งเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจารีตประเพณีอันนี้ถ้าเรานึกขึ้นมาแล้วท่านบุคคลระลึกถึงประเพณีย่อมมีจิตใจช่ำชื่นเบิกบานนั่นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเป็นหน้าเปลี่ยนอากาศจากความร้อนแล้วมาเป็นความเย็นถ้าหากเราพากันคิดเห็นให้เป็นธรรมะจะเหมือนบุคคลทั้งหลายนั้นลอยบาปความทุกข์ความแดดร้อนความชั่วทั้งหลายไปตามกระแสน้ำกระแสน้ำนั้นเป็นน้ำที่เยือกเย็นบาปเป็นของร้อนของสกปรกนั้นจังหนึ่งก็ทิ้งล่องลอยไปเหตุฉะนั้นเปรียบเทียบก็เหมือนปีใหม่ของเมืองไทยเราก็เรียกว่าตรุษสงกรานต์ปีใหม่การล่องลอยสังขารล่องไปทางใต้ก็ถือว่าสังขารทั้งหลายที่ไม่ดีไม่งามปรุงแต่งขึ้นมาภายในจิตของพวกเราจิตของพวกเรานั้นคิดไม่ดีไม่งามมีคิดโกรธคิดโกรธคิดหลังหลงก็ดีจิตที่คิดไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นแล้วก็พูดคุยกันในเรื่องที่ไม่ดีไม่งามถกเถียงด่าลาวีต่อซึ่งกันและกันโดยคำพูดวาทะโต้เถียงกันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ล่องลอยไป
การที่ทำให้ซึ่งกันและกันทุบตีฆ่าฟันลำแทงกันอะไรต่างๆอันไม่ดีไม่งามทางกายของบุคคลทั้งหลายทำเราก็ล่องลอยไปตามกระแสน้ำเหตุฉะนั้นน้ำนั้นเป็นของเย็นแต่ของที่จะล่องลอยไปนั้นให้คัดพาของสกปรกนั้นหนึ่งลงสู่มหาสมุทรทะเลหลวงอันกว้างใหญ่ไพศาลไปล่องลอยอยู่ที่นั่นเหมือนพวกเราพากันทิ้งความชั่วทิ้งความชั่วออกไปทุกวันทุกวันทุกเวลาตั้งแต่เราพากันทำมาทุกปีทุกเดือนทุกวันทุกเวลาจนมาถึงปัจจุบันเดี๋ยวนี้เราละความชั่วกรรมมันเป็นบาปที่ไม่ดีไม่งามนั้นออกจากกายวาจาใจของตนเพื่อจะให้กายวาจาใจของเรานั้นเป็นมงคลกายของพวกเราก็จะได้ทำแต่คุณงามความดีให้เป็นมงคลวาจาที่พูดชาคุยกันต่อซึ่งกันและกันก็เรียกสรรหาคำพูดที่เป็นมงคลที่เป็นผลเป็นประโยชน์เกิดขึ้นวาจาก็เป็นมงคลจิตใจของพวกเราคนคิดอะไรก็ดีคิดอ่านขึ้นมามีแต่คิดหาตั้งแต่สิ่งที่มีคุณงามความดีนั้นบุคคลระลึกถึงความดีของตนเองที่ทำมาตั้งแต่เริ่มต้นจนมาถึงปัจจุบันนี้นั่งฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่นี่ก็ดีก็เป็นคุณงามความดีเริ่มต้นพวกเราทุกคนก็พากันไหว้พระไหว้พระทำวัดสรรเสริญพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยต่อมาพวกเราก็สวดมนต์ธรรมสวดมนต์นั้นจะเป็นการเทศของพระพุทธเจ้าพากันสวดสาธยายให้ดังก้องกังวานเทศพระเจ้าทั้งหลายผู้เขาไปทำคุณงามคนดีเขาก็สรรเสริญอนุโมทนาอันนี้ถ้าหากเขามีสติปัญญารู้คำสวดของพวกเราเขาก็จะพากันทีนี้พิจารณาให้รู้ซึ่งธรรมนำตนเองให้ละความชั่วออกได้จะเรียกว่าพวกเราท่านทั้งหลายก็พากันเทศพากันแสดงธรรมแทนพระพุทธเจ้านั่นเองเป็นคนงามคนดีจนมาถึงพวกเราได้พากันฟังเทศฟังธรรมเพื่อจะได้จดจำนำธรรมนี้ไปขัดเกลากิเลสคือในกายวาจาใจของเราให้ลดน้อยถอยเบาบางลงไปเมื่อเราพากันพิจารณาอย่างนี้ก็จะรู้ว่าเรานี้พากันสร้างสมบุญบารมีให้เกิดที่มีขึ้นแก่ตนเพิ่มพูนบุญบารมีของตนให้สูงส่งเมื่อหากเราพินิจพิจารณาลงในเรื่องอย่างนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าชีวิตของพวกเรานี่เป็นชีวิตที่มีคุณค่าสูงมีประโยชน์และจะมีความสุขใจเกิดขึ้นว่าเราได้สร้างผลสร้างประโยชน์สร้างคุณงามความดีสร้างตนให้มีที่พึ่งของตนเหมือนพระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้ว่าอัตถิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนเมื่อตนหาที่พึ่งตนเองได้ตนก็ย่อมมีที่พึ่งเมื่อบุคคลมีที่พึ่งบุคคลก็ย่อมมีความสุขใจพึ่งอะไรพึ่งคุณงามความดีของพวกเราได้ทำบุญทำทานการกุศลพึ่งคุณงามความดีของพวกเราได้พากันรักษาศีลพึ่งคุณงามความดีของพวกเราพากันไปนั่งเจริญเมตตาภาวนาปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์เสด็จดับขันเข้าสู่ปรินิพพานไปนานแล้วก็ตามแต่คุณงามความดีที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเทศนาในธรรมสั่งสอนไว้นั้นไม่ได้เสื่อมคลายหายไปไหนยังคงเย็นอยู่อย่างเดิมทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีปริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคศีลสมาธิปัญญาอันเป็นอยู่เป็นยาที่วิเศษบุคคลใดทำให้มีสติมีศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นแก่ตนได้บุคคลนั่นแหละจะได้กินยาวิเศษ
ยาชนิดนี้เป็นยารักษาโรคโรคอะไรโรคความโลภความโกรธความหลงโรคอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรอะไรต่างๆที่ไม่ดีไม่งามนั้นอย่าลดละหายออกจากบุคคลนั้นออกจากจิตใจของบุคคลนั้นไปด้วยยาศีลสมาธิปัญญาเป็นยาวิเศษบุคคลใดได้กินยาสามเม็ดนี้โรคภัยไข้เจ็บจะหายหมดไม่มีโรคภัยไข้เจ็บธรรมะโรคภัยไข้เจ็บก็คือโรคกิเลสนั่นเองความโลภความโกรธความหลงจะหมดไปจากจิตใจของพวกเราตรงนี้โรคชนิดนี้โรคชนิดนี้กินยาสมุนไพรหรือกินยาอะไรต่างๆที่นายแพทย์เขาปรุงขึ้นมาเภสัชปรุงขึ้นมาทั้งหลายไม่สามารถที่จะรักษาหายได้บริษัทใดก็ดีประเทศไหนปรุงแต่งขึ้นมาก็ดีไม่มีหายรักษาโรคกิเลสไม่หายแต่ส่วนศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้นั้นสามารถรักษาหายได้พอโรคเกิดที่จิตใจพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อมองเห็นแล้วพวกเราก็พากันคุ้นขวยมาตลอดปฏิบัติมาตลอดเราก็พยายามที่จะกินยาชนิดนี้เพื่อให้หายจากโรคไปก็เก็บคือการปฏิบัติบูชานี่เองเป็นมุขปฏิบัติทันบูชายิ่งที่พระองค์ทรงสั่งสอนเอาไว้เมื่อบุคคลมีปฏิบัติบูชาแล้วอนิจจบูชานั้นเขาจะทำกันเองเขาจะสร้างกันเองโดยอัตโนมัติเหตุฉะนั้นพวกเราก็ทำทั้งอนิจจบูชาและปฏิบัติบูชามันก็พร้อมทั้งสองอย่างเมื่อเรานึกขึ้นมาเช่นนี้ใจของเราก็มีความสุขทุกข์ก็ย่อมดับไปชีวิตของเรานี่มีที่พึ่งมีกำไรแล้วตรงนี้แหละเราจะเห็นในชั้นว่าคุณงามความดีของตนเองปรากฏเมื่อปรากฏในจิตใจของบุคคลใดจิตใจของบุคคลนั้นก็อิ่มมีความเอิบอิ่มเรียกว่าเป็นปีติที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลนั้นว่าตนเองมีความดีนี่เราจะเห็นว่าจิตใจของเรานี่ได้รับรสพระธรรมจิตใจของพวกเรานั้นได้กินได้กินอาหารดีเพราะเราเป็นคนฉลาดเรียกหาอาหารให้จิตใจของพวกเรากินจิตใจของพวกเรากินอาหารจะดีกินศีลสมาธิปัญญากินบุญกินกุศลกินงามความดีของตนเมื่อเลิกขึ้นมาอย่างนี้จิตที่มันเศร้าหมองขุ่นมัวมันย่อมดับลับหายไปได้จึงจะมีความสุขอยู่ในจิตใจเรียกว่าคนนี้มีที่พึ่งพระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้จิตใจของบุคคลมีที่พึ่งนั้นพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนว่าเรียกว่าวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของใจวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของใจใจมีธรรมะใจมีศีลมีธรรมใจมีคุณงามความดีเป็นที่พึ่งใจก็เลยมีความอบอุ่นใจก็เลยมีความสุขใจก็เลยไม่มีความเศร้าหมองขุ่นมัวใจก็เลยผ่องแผ้วใจก็เลยขาวสะอาดบริสุทธิ์เกิดขึ้นตรงนี้เองก็เลยมีแต่ความสุขอยู่ในคุณงามความดีวิหารธรรมก็เหมือนพวกเรานั่งอยู่ในวิหารเดี๋ยวนี้แหละเมื่อฝนตกลงมาก็ดีเราไม่ต้องกลัวเราอยู่สบายสบายนั่งอยู่ในนี้เวลาแดดออกมาก็ดีเราก็นั่งสบายสบายมันก็ไม่ร้อนเพราะแดดไม่ถูกต้องร่างกายของพวกเราเราจะนั่งนอนอยู่สบายในวิหารนี้มีความสุขสบายฉันใดก็ดีจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันถ้ามีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ของใจใจก็เลยมีที่พึ่งอยู่สบายเรียกว่าวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของใจวิหารภายนอกนี่เป็นเครื่องอยู่ของร่างกายของพวกเราพวกเราท่านทั้งหลายอย่างนี้แหละพระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้ให้พวกเราหาที่พึ่งหาที่พึ่งของจิตใจให้ได้ตามใดที่เรายังไม่มีที่พึ่งตามใดที่จิตใจของเราไม่มีความสุขตามใดที่จิตใจของเราไม่ผ่องแผ้วไม่ขาวสะอาดไม่บริสุทธิ์เราก็ไม่หยุดทำความภาคความเพียรของพวกเรามีค
คุณงามความดีมีความเพียรอยู่ยืนเดินนั่งนอนแล้วก็พินิจพิจารณาสอดส่องมองดูว่าสิ่งใดทำให้มีความเศร้าหมองเกิดขึ้นแก่จิตใจบ้างสิ่งใดทำให้จิตใจของเรามีความผ่องแผ้วมีความสุขบ้างเขาเรียกว่าบุคคลมีความฉลาดมีสติปัญญาหาวิธีแก้ไขปลดเปลื้องความชั่วออกจากจิตใจของตนว่าความชั่วทั้งหลายนั้นมันมีหลายระดับเรียกว่ากิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดกิเลสอย่างหยาบนั้นถ้าเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งเมื่อเราทำบุญนันทานการกุศลมันก็ทำให้จิตใจของเรานี้สุขสบายเกิดขึ้นในพักหนึ่งถ้าหากพวกเรารักษาศีลเมื่อเรามีศีลเกิดขึ้นมันก็ปราบกิเลสอย่างหยาบนี้ได้และนี้กิเลสอย่างกลางนั้นเราก็ปราบด้วยจิตใจของพวกเราเป็นสมาธิจิตใจสงบเป็นสมาธิหนักแน่นอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวเขาเรียกว่าเราปราบกิเลสอย่างหยาบเกิดขึ้นอย่างกลางอาศัยสมาธิกิเลสอย่างกลางนี่คือต้องอาศัยสมาธิจิตใจของพวกเรานั้นสงบนิ่งอยู่แล้วก็คือสงบระงับนิวรณธรรมทั้งห้าได้จิตใจของเราไม่หลงเพลิดเพลินก็ปราบกิเลสอย่างกลางได้กิเลสอย่างละเอียดความโลภความโกรธความหลงอยู่ในจิตใจของพวกเราเป็นอนุสัยเรียกว่ากิเลสนอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานของพวกเราหลายภพหลายชาติแล้วมันติดตามเรามาอยู่ความโลภความโกรธความหลงความรักความชังความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรมันไม่ดีไม่งามนั้นมันติดอยู่ในจิตใจของพวกเรามาหลายภพหลายชาติแล้วท่านเรียกว่าอุปนิสัยปัจจโยเป็นปัจจัยอยู่ในจิตใจของเป็นนิสัยของสรรโลกอยู่เหตุฉะนั้นคนเกิดมาจึงอุปนิสัยมันต่างๆกันก็เพราะเป็นเรื่องของกิเลสนั่นเองไม่ใช่เรื่องอื่นมันจึงมีนิสัยต่างๆกันบางคนมีความโลภะมากบางคนก็มีความโกรธมากกว่าโลภะบางคนก็หลงไหลไปจนไม่รู้จักทางใต้ทางเหนือมืดมนอนาจารย์ให้ไม่เข้าหลงไหลที่นี่ทุกวันนี้ที่มงคลตื่นข่าวเห็นอันนู้นอันนี้เกิดขึ้นที่นู้นที่นี่ดูด้วยต้นกล้วยเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ขาวๆก็ไปบูชาได้กราบไปไหว้ขอเบอร์ขอหวยต้นตะไคร้เกิดขึ้นมันออกดอกก็ไปขอเบอร์ขอหวยดูมันลุกหลงมืดมนหมาออกลูกคุณยังไปบูชามันว่ามันหนึ่งช่างไปขอเบอร์ขอหวยดูคนหลงน้ำมันซึมออกท่อมันแตกก็ว่าน้ำบ่อทิพย์อย่างนู้นอย่างนี้ไปสารพัดหลงไม่รู้คนหลงไม่รู้จักบุญจักบาปมืดมนอนทการความหลงนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เสียหายหลงทางถ้าเราหลงทางเดินนั้นเรายังถามคนอื่นจะคืนมาได้แต่หลงจิตใจนี่คือมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากทํานองของธรรมเป็นของที่แก้ยากต้องแก้ด้วยธรรมะเหตุฉะนั้นการที่เขาหลงกันวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้ทุกข์ยากลําบากเกิดขึ้นก็ดีทุกข์ดีฆ่าฟันนันแทงลบลาฆ่าฟันแย่งแผ่นดินกันทั่วโลกอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะความมืดบอดของสติปัญญาคือความหลงนั่นเองนั่นแหละของที่หยาบๆอย่างนี้ก็ยังแก้ไม่ได้ส่วนจิตใจที่มันลึกๆอยู่กิเลสที่มันนอนอยู่ในจิตใจของสัตว์โลกมันก็ยิ่งละเอียดที่เราจะค่อยเป็นค่อยไปค่อยมีความภาคความเพียรสอดส่องมองดูอารมณ์เกิดขึ้นภายในจิตใจของพวกเราจะได้แก้ไขเพื่อจะให้จิตใจของเรานี่มีอิสระมีความสุขโดยเอกเทศของเขาก็ต้องขัดเกลาด้วยสติปัญญาบุคคลมีสติปัญญาดีบุคคลนั่นแหละก็สามารถที่จะกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นจากดวงใจได้ตามใดพวกเรายังไม่มีมหาสติไม่พร้อมที่จะควบคุมดูแลจิตใจเรายังไม่พร้อมที่จะมีปัญญาเฉลียวฉลาดแหลมคมแทงทะลุผุโป่งรู้ดีรู้ชั่ว
ข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนเมื่อไรเรายังไม่รู้อย่างนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะมีความภาคความเพียรพยายามทำไปเรื่อยๆไม่ถอยในการต่อสู้ถ้าถืออย่างหนึ่งพวกเราเป็นนักปฏิบัตินักทำกรรมฐานนักสร้างกรรมนักสร้างฐานที่ตั้งคำว่าสร้างกรรมสร้างฐานที่ตั้งก็เหมือนเราจะรบสงครามเราต้องหาที่กำบังของเราหาบังเกอร์อย่างดีเราก็ต้องแสวงหาอาวุธเพื่อจะต่อสู้สงครามเพื่อสงครามนั้นจึงจะเราจะต่อสู้ให้ชัยชนะได้เราก็ต้องทำความภาคความเพียรของพวกเราการปฏิบัติธรรมนี้ก็เหมือนพวกเราแสวงหาอาวุธหาอาวุธเพื่อต่อสู้เพื่อแก้ไขเพื่อการลบราฆ่าฟันให้กิเลสนั้นมันขาดสะบั้นแตกสลายไปความโลภความโกรธความหลงนั้นตรงนี้แหละเราจึงพากันตั้งใจพากันทำสมาธิแต่เพื่อจะฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเราให้สงบเป็นสมาธิหนักแน่นมั่นคงไม่งอนเงี้ยนคอนแคลนไปตามกระแสของอารมณ์มากระทบทั้งหลายถ้าบุคคลใดพากันตั้งใจปฏิบัติทำฝึกหัดอบรมจิตใจของตนให้สงบระงับเป็นสมาธิอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวไปตามกระแสอารมณ์ได้บุคคลนั้นก็จะได้ดาบได้ดาบเล่มหนึ่งจะได้ดาบเล่มหนึ่งกำอยู่ที่ในมือดาบเล่มเดียวนี้เราจะต่อสู้กับสงครามมันก็ไม่พร้อมแต่มันได้หลักได้หลักฐานไว้ให้เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งถือยกชูมือเพื่อจะต่อสู้รบกับสงครามเหมือนกับข้าศึกข้าศึกเคารพกันสมัยโบราณเขาใส่ดาบถ้ายกดาบขึ้นฝ่ายนั้นมันก็ต้องกลัวกลัวอยู่บ้างแต่เรามันมีดาบเล่มเดียวมันไม่พอฉันใดก็ดีดาบเล่มนี้คือสมาธิถ้าจิตใจของเราสมาธิเราเรียกว่านิวรณธรรมทั้งห้าเขากลัวเพราะมันดับเขาแก้ไขเขาได้เขากลัวมีความชนะมาย่อผ่านมาในสงครามชนิดหนึ่งทำจิตใจลงตนให้สงบถ้าพวกเราสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นมีสติระลึกพร้อมมีปัญญาเราเพื่อจะรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตของพวกเรานั้นทุกขณะทุกเวลาแล้วเราก็จะดูเห็นว่าอารมณ์อะไรมาหลอกลวงจิตใจของพวกเราจิตใจของเราจะออกไปกับอารมณ์นั้นถ้าเรามีสติปัญญาก็สามารถที่จะตักเตือนแนะนำสั่งสอนจิตของพวกเราอย่าไปหลงไหลไปกับอารมณ์เรื่องอย่างนั้นพยายามที่จะได้พากันสอนจิตของตนเองแต่รู้อารมณ์ที่มาหลอกลวงที่เกิดขึ้นภายในจิตของพวกเรานั้นก็อาศัยซึ่งสติปัญญาตักเตือนแนะนำสั่งสอนเพราะสติปัญญาเฉลียวฉลาดแหลมคมเพราะดาบเล่มนี้เองเป็นดาบที่แก้ไขกิเลสกิเลสที่ละเอียดเกิดขึ้นภายในจิตใจของพวกเราเมื่อสติปัญญาพร้อมมูลบริบูรณ์ตักเตือนแนะนำสั่งสอนจิตจนสามารถจิตใจของพวกเราที่หลงอยู่รอบรู้มีวิชาเกิดขึ้นเรียกว่าจิตรู้จิตเข้าใจเกิดขึ้นรู้ว่ากิเลสนี้ทำให้ตนเองมีความทุกข์มานมนานแล้วพิจารณาดูที่พวกเรานี่ก็จะมาฝึกฝนอบรมทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาอยู่เดี๋ยวนี้เราลมลุกคุกคานมาทุกข์ยากลำบากมาแล้วทุกจนร้องห่มร้องไห้ทุกระทมใจมากันทั้งนั้นไม่มากก็น้อยถ้าเราผ่านอุปสรรคทั้งหลายมาแล้ววันนี้มันจะยังมีกิเลสละเอียดที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตของพวกเราจิตของเราพ้นที่จิตสิ่งเหล่านั้นมาแล้วแต่มันก็ยังมีกิเลสที่ละเอียดก็ต้องอาศัยสติปัญญาเป็นผู้พินิจพิจารณาตรองตรองไข้ควรหาเหตุหาผลค้นคั่ววิจารณ์วิเคราะห์เพื่อจะเข้าใจในอารมณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ภายในจิตของตนคือกิเลสเมื่อสติปัญญารู้เมื่อไหร่ก็ต้องสอนจิต
ของพวกเรานี่ให้มีสติปัญญาเพื่อให้เขารู้มาแล้วสอนคนที่ไม่รู้นี่แหละสติปัญญาสอนจิตใจนั้นเสมือนจิตใจนั้นเหมือนกับคนหนึ่งที่ยังไม่รู้เมื่อสอนเข้าไปสอนเข้าไปจิตใจก็ยอมรับว่าทุกข์มากับอย่างนี้เองทุกข์มาจากความโลภความโกรธความหลงนี่เองทำให้เราทุกข์เพราะเราไม่รู้โทษสิ่งเหล่านี้เราจึงทุกข์เมื่อสติสอนจิตอย่างนี้จิตเขายอมว่าเขารับทุกข์มากับเรื่องอย่างนี้จริงเขาเห็นจริงเกิดขึ้นเขาก็มีปัญสติปัญญาในตัวเขาเขาจึงจะค่อยคลายออกคือเขาจึงละปล่อยวางเหมือนบุคคลไปติดกับบุคคลหนึ่งเขาพาไปทุกข์ยากลำบากแล้วทั้งเสียเงินเสียทองก็ดีไปทุกข์ยากลำบากไปในทางที่ไม่ดีทางเสื่อมเสียหายหรือมันทุบมันตีจนบอบช้ำเราต้องร้องห่มร้องไห้กับมันบุคคลนั้นทุบกับมันจนหมดเงินหมดทองหมดตัวไม่มีที่พึ่งวันนี้ถ้าหากบุคคลนี้ถูกคนที่มีสติปัญญาสอนเธอไปทำไมล่ะกับคนผ่านไปกับคนไม่ดีเธอไปทำไมเธอไปอย่างนั้นที่เธอจึงทุบเมื่อมีบุคคลสอนอย่างนี้บุคคลนี้เขารู้ว่าคนนั้นทำให้เขาทุบทำให้เขามีความเดือดร้อนทำให้เขาหมดตัวเขาจะไม่มีที่พึ่งรู้เขาจึงจะถอยออกเขาจึงทิ้งบุคคลที่ผ่านคนผ่านนั้นทำให้เขาทุกข์นั้นเมื่อเขาทิ้งได้เขาก็มีอิสระมีความสบายเกิดขึ้นเขาไม่คุกคีกับบุคคลที่เป็นคนผ่านเขาก็มาคุกคีกับบัณฑิตก็สอนมีสติปัญญาเกิดขึ้นบัณฑิตสอนคุณงามความดีให้พอมีสติปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็มีที่พึ่งตนเองพอมีที่พึ่งตนเองก็เลยสบายมีความสุขเกิดขึ้นเพราะเรามีสติปัญญาเป็นอาวุธของตนเองมีสมาธิไม่หวั่นไหวกับเรื่องอย่างนั้นก็คือสมาธิมีปัญญาก็รู้ว่าเรื่องอย่างนั้นทำให้เกิดทุกข์ก็เลยวางบุคคลนั้นวางก็เลยมีอิสระอยู่คนเดียวไม่วุ่นวายกับอะไรก็เลยมีความสุขชั้นใดก็ดีจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายก็ดีมันบอบช้ำกิเลสมันทุบมันตีบอบช้ำมาหลายภพหลายชาติแล้วมาเกิดในชาตินี้ตั้งแต่เล็กมาจนใหญ่จนถึงเฒ่าถึงแก่ก็ดีปานนี้ก็ถูกกิเลสบีบคั้นทุบตีจิตใจของพวกเราหงุดหงิดทั้งโกรธทั้งเกลียดทั้งทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้สารพัดมันเกิดขึ้นอย่างนี้จิตของเรามันรู้แล้วมันก็ต้องละปล่อยวางของมันเองถ้าเรียกว่าเขามีสติปัญญามีที่พึ่งของเขาเขามีอาวุธมีสมาธิมีสติปัญญาเป็นอาวุธของเขาเขาก็เลยมีดาบทั้งสองเล่มแล้วเดินเข้าสู่สงครามยกทั้งสองเล่มขึ้นครับกิเลสก็ต้องหมดไปเพราะมีสมาธิปราบมีปัญญาเป็นดาบที่แก้ไขจนกิเลสยอมรับค่ะตรงนี้แหละตรงที่พวกเราพากันปฏิบัติกันอยู่เราแสวงหาดาบอยู่ในมือของเราให้มีทั้งสองข้างมีสมาธิและปัญญาตรงนี้พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อตราบใดที่เรายังไม่มีดาบสองเล่มนี้แล้วเราต้องแพ้สงครามอยู่ตลอดเพราะเราไม่มีอาวุธที่จะต่อสู้กับสงครามคือกิเลสอย่างไรก็ตามเราไม่ต้องหวั่นไหวไม่วุ่นวายอะไรเลยทั้งจิตตั้งใจพยายามแสวงหาดาบสองเล่มนี้ให้ได้ให้มีสมาธิและมีสติปัญญาเป็นที่พึ่งของเราจึงจะแก้ไขกิเลสให้ลดน้อยถอยเบาบางลงไปจนหมดสิ้นและจึงจะได้มีดาบเราเดินไปที่ไหนพร้อมเรามีแล้วคนที่มีพร้อมอย่างพระริเจ้าทั้งหลายท่านคงมีสมาธิอยู่ตลอดจิตใจของท่านไม่วุ่นวายท่านก็มีปัญญารอบรู้อยู่ตลอดเรียกว่าปัญญารอบรู้ในกองสังขารทั้งหลายแจ้งชัดอยู่ตลอดท่านก็เลยไม่วุ่นวายกับสังขารที่ไม่มาปรุงแต่งจิตใจของท่านให้ล่มเหลวไปที่ไหนจะหลอกลวงจิตใจท่านไปก็ไม่ไปที่ไหนให้ใจก็หนักแน่นอยู่อย่างเดิมพระริเจ้าทั้งหลายท่านคงมีจิตมีหลักอยู่อย่างนั้นมีความสุขอยู่อย่างแน่นอนไม่มีปัญหาอะไรพวกเราก็อยากพ้นทุกข์เหมือนกันก็ได้พากันตั้งใจบำเพ็ญไปเรื่อยๆอยู่นี่แหละเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลาย
การทำคุณงามความดีความภาคความเพียรนี้เป็นสิ่งที่พวกเราต้องทำถ้าเป็นงานที่สำคัญที่สุดเรียกว่างานภายในการฝึกฝนอบรมจิตใจนี้เป็นงานภายในตราบใดที่จิตใจของพวกเรายังไม่มีความสุขงานของเราก็ไม่สำเร็จยังไม่เสร็จไม่สิ้นตรงนี้แหละต้องทำงานการภายนอกมันเป็นเครื่องที่ทำสำเร็จได้ง่ายมันเป็นสิ้นเป็นส่วนเหมือนกับสร้างบ้านสร้างวัดสร้างวาก็ดีโบสถ์วิหารอะไรมันมีจบลงได้มันมีสิ้นสุดลงได้มันทำการงานด้านวัตถุทั้งหลายการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆในร่างกายของคนก็มีการรักษามันยังหายได้เป็นไข้เป็นหนาวเจ็บๆไปป่วยบางสิ่งบางอย่างก็หายได้แต่การงานที่ด้านจิตใจของพวกเรามันเป็นงานการงานที่ละเอียดพระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้อย่างหนึ่งว่าคนหลงคนเมาคำว่าเมานี่เหมือนกับบุคคลเมาในโลกนี้และก็ไปเมาในโลกสวรรค์พระพุทธเจ้าก็เรียกว่ายังเมาไม่เมาถึงพรหมโลกไม่ถึงสุทธวาสก็ยังเมาเมาชนิดนี้เป็นเมามืดมนอนธการหนึ่งหลงทั้งมนุษย์หลงทั้งเทวดาหลงทั้งพรหมโลกตรงนี้แหละผมก็เรียกว่าผมชั้นต่ำเป็นเทพชั้นสูงที่หลงมืนเมาอยู่ในรูหน้ารูหลังมืดมนอนธการที่องค์สมเด็จพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ว่าเทวดานี่เขาหลงตนเองเขาหลงยังไงหลงตนเองว่าเขาไปเกิดเป็นเทพแล้วเขาไม่มีเวทนาถ้ามีขันธ์สี่แต่เขาไม่เฒ่าไม่แก่เขาหนุ่มอยู่ตลอดทั้งเทพพระบุตรเทพพระธิดาคนที่หนุ่มอยู่ตลอดไม่มีเฒ่าสักทีไม่มีใหญ่ไปสักทีเกิดผุดขึ้นเป็นอุปาทิกะเกิดผุดขึ้นอายุก็เหมือนกับเท่าเดิมแต่มันก็อายุมันเคลื่อนไปแต่รูปร่างกายมันอยู่เหมือนเท่าเดิมมันก็หลงถ้าเทวดามันหลงอย่างนั้นเมืองมนุษย์เรานี่เกิดถ้ามันอยู่อายุ16ปีตลอดตั้งแต่เกิดมาแล้วไม่มีเท่ามีแก่สักทีมันจะหลงไปขนาดไหนมันก็ยิ่งจะหลงมากก็เทวดาก็จะอยู่ก็ได้แต่เทวดาเขาก็หลงเมื่อหลงอย่างนี้เองก็เลยเป็นคนประมาทมันสร้างคุณงามความดีไม่ได้ก็อยู่ในสวรรค์ผู้ที่ไปพรหมโลกก็ดีเป็นเทพชั้นสูงเป็นพรหมชั้นต่ำมันก็หลงแต่หลงเพลิดเพลินอยู่ในความสุขความสุขที่เป็นกิเลสไม่รู้ตัวลองดูที่พวกเราคิดดูว่าในพื้นฐานต่ำๆพรหมวิหารสี่ในมีเมตตาถ้าเราเมตตาเราขาดสติปัญญาเมตตาเขาก็เอ็นเราขาดจนทุกข์เห็นไหมก็ทุกข์กันอยู่บางทีก็มีเมตตาอยู่ให้เงินให้ทองกันกู้กันไปก็ดียืมกันไปก็ดีไม่คืนให้ทั้งดอกทั้งต้นทุนตนเองหลงจนหมดตัวอะไรคนอื่นเอาไปไม่มีที่พึ่งนั่นแหละเขาเรียกว่าจิตใจนั้นเหมือนกับพรมอยู่ว่ามีเมตตาแต่บัดนี้เมตตามันขาดกรุณามันก็มีสงสารมุทิตาก็ยังไม่เข้าใจผู้เปียกขาไม่มีมันขาดถ้าเรียกผมไม่สมบูรณ์ผมมวิหารไม่สมบูรณ์เมตตากรุณามุทิตาเปียกขามันขาดทั้งมุทิตาและอุเปียกขาด้วยมันขาดทั้งสองข้อมันก็เลยเกิดทุกข์ถ้าบุคคลมีพร้อมเมตตามีพร้อมมีความเมตตาเมตตาแก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็ดีจะมีกรุณาความสงสารช่วยเหลืออยากให้คนทุกข์มุทิตาถ้าเขาได้ดีต้องดีถ้าได้มีความสุขสบายก็อนุโมทนาด้วยกับสิ่งที่บุคคลได้มีความยินดีด้วยวันนี้อุเบกขาใช่ไหมเกิดเขาวิบัติหรือเป็นอย่างไรไปอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเหมือนอย่างที่พูดเราให้เขาไปแล้วให้เงินให้ทองไปให้สิ่งให้ของไปหมดตนเองจนหมดตัวคนหมดตัวชนี้เขาเรียกว่าขาดอุเบกขาหลวมตัวไปหมด
าดสติปัญญาด้วยเพราะไม่มีอุเบกขาช่วยเขาหมดตนเองทุกมันก็ไม่ใช่บุญสิไม่ใช่ความสุขไม่ใช่ความดีทุกจะเกิดขึ้นเพราะตนเองไม่ขาดเหตุฉะนั้นพวกเราถ้าจะมีพรหมวิหารเขาต้องมีอุเบกขาช่วยไม่ได้ช่วยไม่ไหวมันเราอุ้มคนนี่แหละสมมติเราอุ้มคนถ้ามันตัวมันหนักกว่าเราอุ้มไม่ไหวแล้วก็ต้องวางเราอุ้มโลกทั้งโลกนี่เราอยากให้โลกมีความสุขเราจะสอนคนทั้งโลกนี่ให้อยู่ใต้อำนาจของตนเองเอาทุกคนมางอยบนฝ่ามือนี่เอานี่มือดีดสะพานมันต้องเชื่อฉันนะเชื่อฉันนะเชื่อเรานะเราสอนแล้วต้องเชื่อเรานะถ้าเราคิดอยากให้ทุกคนเชื่อเราหมดเราทุกข์จะทุกข์เฉยๆมันเป็นไปไม่ได้เพราะสติปัญญามันไม่เหมือนกันจะสอนเขาดีไม่ดีเขาจะฆ่าเราตายอีกด้วยแต่ต้องเป็นคนฉลาดโอ้มันช่วยไม่ได้ก็ต้องวางสนุกปีกขาเราจะช่วยอะไรแล้วก็วางที่เราช่วยไม่ได้สอนแล้วมันก็ไม่เอาสอนคุณงามความดีให้มันก็ไม่เอาต้องวางต้องมีอุเบกขาผมตัวนี้ต้องมีอุเบกขาจึงจะได้สบายถ้าไม่มีอุเบกขามันจะเกิดทุกข์พวกเราทั้งหลายที่เรามีเมตตาต่อซึ่งกันและกันแล้วต้องทำทั้ง4อย่างนี้ให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นด้วยกันหมดมันจึงจะทำให้เรานี้ได้สบายว่าบุคคลนั้นมีผมตรงนี้แหละถ้าเราไปติดตั้งแต่มีเมตตาเลยกรุณาความสงสารเลยอย่างเดียวตรงนี้มันก็ผูกมัดรัดลึงตึงตาของพวกเราเอาไว้แค่ระวังไม่เป็นระวังไม่เป็นเราก็ติดนี่แหละเราก็ติดกันมาอยู่อย่างนี้โลกนี้มันอยู่อย่างนี้มันก็ดีกว่าไม่มีแต่มันทำให้เกิดทุกข์ฉะนั้นการเมาชนิดนี้เองพระพุทธเจ้าจึงว่าเมามืดมนอนธการไม่มียาชนิดไหนรักษาได้ที่จะให้หายเมาชนิดนี้หายหลงชนิดนี้มีตั้งแต่พระอริยเจ้าท่านเองแค่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านเองจึงได้สร้างสมาธิที่จิตใจมีสมาธิแล้วก็ให้มีปัญญาตรงนี้พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านรู้แจ้งเห็นจริงท่านก็สอนว่าเหมือนพระพุทธเจ้าไปเทศน์สอนในบนสวรรค์ก็คือไปโปรดในสวรรค์นั้นคืออะไรไปเตือนให้มีสติหลงตนเองว่ามันไม่เท่าไม่แก่ไม่ตายพระพุทธเจ้าไปเตือนให้รู้จักว่ามันเสื่อมได้มันไม่เท่าไม่แก่ก็ตามแต่มันหมดบุญได้แต่มันตายได้ก็คือหมดบุญมันจุติขึ้นเองพระเจ้าไปเตือนไม่ให้เทวดาทั้งหลายเทพทั้งหลายนั้นประมาทในชีวิตของตนถ้ามันทำอะไรไม่ได้ทำด้านวัตถุก็ไม่ได้ไม่มีวัตถุที่จะเอาไปทำบุญกินแต่บุญทิพย์ที่ตนเองสร้างสมอบรมเอาไว้นั้นบุคคลทานอาหารเอาไว้นึกก็อิ่มเหมือนได้กินอาหารทานเครื่องนุ่งห่มเอาไว้นึกขึ้นมามันก็สวมกายทานยานพาหนะได้มันก็มีเครื่องพาลอยห่อเหินในอากาศได้ได้สร้างกุฏิวิหารศาลาเอาไว้จะมีปราสาทอยู่มันนึกอะไรตนเองได้ทำบุญไว้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเท่านั้นเกิดขึ้นมากับตัวตนเองเท่านั้นไม่มีจะเอาไปให้คนอื่นได้เหตุฉะนั้นอยู่ในสวรรค์จึงเป็นอย่างนั้นอยู่ในเทพชั้นสูงเป็นพรหมชั้นต่ำก็เป็นอย่างนั้นตามภูมิของตนเองที่สร้างเอาไว้ก็เลยเอาไปบริจาคทำบุญทำกุศลอะไรไม่ได้เหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายวันนี้ต้องมาเกิดในเมืองมนุษย์นี่มันมีวัตถุที่จะทำบุญทำกุศลได้แล้วทำอาหารการกินก็ดีเครื่องนุ่งห่มของใช้ยารักษาโรคไปใช้เก็บตั้งกุฏิวิหารอะไรใช้ยานพาหนะไปโน่นจะนี่ยารักษาโรคไปใช้เก็บอะไรมันมีอยู่ในเมืองมนุษย์ก็ได้สร้างความดีทางนี้วันนี้เราอยู่ในเมืองมนุษย์เป็นเมืองมรสุมความรอดความโกรธความหลงเป็นตัวแสดงเพื่อแสดงละครออกมาให้เราดูในเมืองมนุษย์นี่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่รู้ตนคนอื่นมันก็แสดงให้เห็นความโลภความโกรธความหลงความโลภะก็จนคอรัปชันกันนี่มันอยู่ในเมืองมนุษย์นี่แหละเราก็เห็นโอ้นี่เป็นตัวกิเลสโลภะนี่เองวันนี้โทสะเกิดขึ้นโกรธเกลียดจนทุบจนตีจนฆ่ากันจนลบกันก็อยู่เมืองมนุษย์นี้
ความหลงมัวเมาเรื่องอย่างนี้คืออยู่ในเมืองมนุษย์นี้เมืองมนุษย์จึงเป็นเมืองท่ามกลางของโลกที่จะสร้างคุณงามความดีก็ต้องลงมาเกิดในเมืองมนุษย์เมืองมนุษย์นี้จะสร้างคุณงามความดีได้อย่างเต็มเปี่ยมคนจะสร้างความชั่วบาปความชั่วไปตกนรกอเวจีจนตายจนสัตว์นรกจนเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีก็อยู่ในเมืองมนุษย์นี้บุคคลที่สร้างคุณงามความดีทำบุญกรรมกุศลรักษาศีลไปเกิดในเป็นเทพก็ดีภาวนาก็ดีชำระกิเลสให้หมดสิ้นไปจะเข้าพรหมโลกเข้าสู่นิพพานหมดกิเลสแล้วก็อยู่ในเมืองมนุษย์นี้ไม่ได้อยู่เมืองอื่นเนี่ยฉะนั้นเมืองมนุษย์จึงเป็นท่ามกลางของโลกเป็นสถานที่สร้างคุณงามความดีให้จนถึงนิพพานที่สูงสุดสร้างความชั่วให้ตกนรกอเวจีมหานรกก็อยู่ในเมืองมนุษย์เหตุฉะนั้นเมืองนี้จึงเป็นสถานที่สร้างคุณงามความดีได้อย่างเต็มที่เมื่อนึกขึ้นมาอย่างนี้เองเทพเจ้าทั้งหลายเมื่อมาจุติเมืองมนุษย์ได้ละเสื่อมจากสวรรค์แล้วพระพุทธองค์ก็เตือนสติเอาไว้เท่านั้นเองแล้วก็เลยมาเกิดเป็นเมืองมนุษย์ก็เลยสร้างคุณงามความดีได้สำเร็จมรรคผลได้ตามกำลังของตนอยู่ในเมืองนี้เหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเราคงปรารถนามาหลายภพหลายชาติแล้วจะต้องการจะนิพพานแต่สติปัญญาของพวกเรานั้นยังอ่อนยังไม่พร้อมเราทำยังไม่พร้อมแต่เรายังประมาทอยู่บางคนนี่ไม่เคยเข้าวัดฟังธรรมจำศีลเลยไม่เคยภาวนาเลยก่อโกยเอาแต่ความโลภความโกรธความหลงเอาแต่เรื่องมืดมนอนธการมาเป็นที่พึ่งตรงนี้สิคุณงามความดีไม่มีในตัวมีแต่ความชั่วเต็มอยู่ทั้งกายและวาจาใจมันก็มืดมนอนธการอยู่ในเมืองนี้เองตรงนั้นแหละเหตุฉะนั้นพวกเราที่รู้จักเข้าวัดฟังธรรมจำศีลเจริญภาวนาแล้วรีบพยายามสร้างคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนผลเราจึงจะได้มีที่พึ่งของตนตามผู้คนมีความพึงปรารถนาถ้าสร้างได้แค่ไหนปฏิบัติได้แค่ไหนเราก็ได้ที่พึ่งแค่นั้นเงินบุคคลหาเงินได้เท่าไหร่ก็ได้เงินแค่นั้นเราต้องหาเพิ่มเติมหาเงินก็ดีวันนี้เรามีบุญน้อยเราก็ต้องเพิ่มบุญบารมีให้ตนถ้ามีสติปัญญาน้อยเราก็สร้างสมุลมสติปัญญาของตนเองให้แก่กล้าขึ้นมีทางเดียวเท่านี้ที่เราจะแก้ไขที่จะปฏิบัติตนเองให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมมาแต่ต้นสุนวสานนี้ก็ขอมวยอวยพรให้พระภิกษุสามเณรก็ดีและอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้พากันตั้งใจปฏิบัติของธรรมอยู่เดี๋ยวนี้ทุกคนได้มีตั้งสัจจะอธิษฐานอะไรเอาไว้ก็ขอให้สำเร็จเป็นความมุ่งมั่นปรารถนาการเทศนามาก็เห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติการบรรยายธรรมเรื่องประพฤติปฏิบัติตัดเก่าเปลี่ยนไปเพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประกาศราชนีแต่นี้ต่อไปก็ให้ตั้งใจทำความสงบ พระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโปชื่อเดิมว่านายเปลี่ยนวงศาจันทร์เกิดเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2476ตรงกับปีรกาณหมู่บ้านโคกคอนตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครบิดาชื่อนายกิ่งวงศาจันทร์มารดาชื่อนางอรดีสกุลเดิมจุลราชภักดีครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวที่มีอาชีพค้าขายพระอาจารย์เปลี่ยนมีความคิดที่จะบวชอยู่ตลอดเวลาเริ่มตั้งแต่อายุ12ปี14ปี16ปีจนถึง20ปีแต่มารดาของท่านก็ไม่อนุญาตพระอาจารย์ได้ศึกษากับพระที่บวชกับหลวงปู่พรหมหลายองค์ซึ่งท่านสรรเสริญการบวชเป็นอย่างมากพระอาจารย์เปลี่ยนเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดธาตุมีชัยและต่อมาได้ย้ายไปอยู่วัดทุ่งสว่างบ้านโคกคอนตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครด้วยความมุ่งมั่นของพระอาจารย์เปลี่ยน
ที่จะศึกษาธรรมะให้ถึงจุดหมายปลายทางของศาสนาจึงได้ออกไปทุดงตามจังหวัดต่างๆเพื่อแสวงหาโมกขธรรมและได้พบกับพระอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐานหลายองค์พระอาจารย์เปี่ยนท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันท่านมีลูกศิษย์มากมายที่ติดตามและฝึกปฏิบัติตามแนวทางของท่านพระอาจารย์เปี่ยนได้รับการยอมรับในหมู่นักปฏิบัติว่าเป็นพระป่ากรรมฐานผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมีความเพียรอันยิ่งในการปฏิบัติเป็นพระสุปฏิปันโนและเป็นพระแท้ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาท่านเขียนหนังสือหลายเล่มเพื่อถ่ายทอดธรรมะต่อสาธุชนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายธรรมบรรยายของท่านนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงจริตของผู้ฟังและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติของตนได้เป็นอย่างดีการสอนของพระอาจารย์เปี่ยนที่สำคัญนั้นมุ่งเน้นการปฏิบัติที่นำไปสู่พระนิพพานซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่านพระอาจารย์เปี่ยนปัญญาปฏิโปได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันพฤหัสบดีที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลา 15:03 น.อายุ84 ปี 59 พรรษา